สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่17ประจำวันอาทิตย์ที่16มกราคมกันหน่อยดีกว่าก็เลื่อนไป1คู่นะฮะนั่นคือแบงคอกที่จะเจอกับสมุทรปราการซิตี้นั่นเองครับก็จะเหลือ3คู่มีทางบุรีเทโลนะเปิดบ้านแพ้ให้กับนครราชสีมาไป 0-1 ทีมเยือนได้ประตูชัยจากจุดโทษของคาร์เมคาลิคาลิเชียงใหม่ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป 1-4 ฮะเกมนี้เนี่ยทีมเยือนครับได้4ประตูจากอายุทิมเบ้สุภชัยใจเด็ดยิง2ประตูแล้วก็1ลูกมาจากสุพนัทเปิ่นตาส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากภูนศักดิ์มาสุขส่วนเมืองทองยูไนเต็ดก็เสมอกับ BG ปทุมไป 2-2 เกมนี้เนี่ยเมืองทองได้2ประตูจากวิลเล่มป๊อปแล้วก็บุญทวีเทพวงศ์ฮะในขณะที่ BG ได้2ประตูจากเดโก้หลุยซานโตแล้วก็อิกซานฟานดีนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจ่าฝูงเป็นบุรีรัมย์5เก็บไป35อันดับ2แบงคอกมี33อันดับ3ถึงอันดับ5มีชลบุรีการท่าเรือแล้วก็ BG เก็บไปทีมละ29อันดับ6เมืองทองมี27อันดับ7เชียงราย26อันดับ8หนองบัวพิชยามีอยู่25อันดับ9นครราชสีมามี22อันดับ10ขอนแก่นยูไนเต็ด21อันดับ11บุรีเทโล20อันดับ12ราชบุรีมี19อันดับ13สุพรรณมี16อันดับ14สมุทรปราการซิตี้มี15อันดับ15ประจวบมี11แล้วก็อันดับ6เชียงใหม่ยูไนเต็ดเก็บไป6คะแนนไปต่อกันที่ดาวซานโดล่าสุดตอนนี้มีแฮมิลตันโซเลสจากหนองบัวแล้วก็วิลเลนป๊อปของเมืองทองที่ซัดไปคนละ11ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่18วันเสาร์ที่22มกราคมก็จะมีสมุทรปราการเปิดบ้านเจอโปลิสเทโลราชบุรีพบเมืองทองประจวบเจอเชียงรายแล้วก็ BG จะเจอกับหนองบัวตามด้วยวันอาทิตย์ที่23มกราคมก็จะมีชลบุรีเปิดบ้านเจอขอนแก่นนครราชสีมาพบกับเชียงใหม่การท่าเรือเจอสุพรรณแล้วก็บุรีรัมย์พบกับแบงคอกยูไนเต็ด